สวัสดีครับทุกคนหากคุณกำลังคิดที่จะหาเพื่อนขนยาวที่ชอบเล่นสนุกกับการเล่นกับคุณหรือว่าลูกๆของคุณให้เลือกสายพันธุ์ที่รู้จักกันว่ามีนิสัยขี้เล่นล่าเริงเหมาะสำหรับครอบครัวและมีความสามารถเข้ากับเด็กๆหรือว่าสัตว์ตัวอื่นได้ดีวันนี้เราเลยจะพาพบกับเจ็ดสายพันธุ์สุนัขที่ชอบการเล่นมากที่สุดครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. Australian Shepherd Australian Shepherd เป็นสุนัขนิสัยดีอาจจะมีความขี้อายเมื่อพบปะผู้คนเป็นครั้งแรกแต่พวกเขานั้นจะไม่ก้าวร้าวครับและมักจะถูกนำไปใช้เป็นสุนัขทำงานเพราะมีความคล่องแคล่วกระตือรือร้นแม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะมีความขี้อ้อนและชอบอยู่ใกล้ชิดเจ้าของก็ตามแต่สายพันธุ์นี้ก็สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆได้อย่างรวดเร็วและก็ฝึกได้ง่ายครับและจะสามารถเข้ากันได้ดีกับสัตว์เลี้ยงที่เติบโตมาด้วยกันครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสุนัขที่สามารถรับคำสั่งและฝึกฝนได้หากคุณมีเวลาและก็ความมุ่งมั่นในการฝึก Australian Shepherd ก็จะไม่ทำให้คุณนั้นผิดหวังอย่างแน่นอนครับ 2. แจ็ครัสเซลเทอเรีย แจ็ครัสเซลเทอเรียเป็นสุนัขล่าสัตว์ตัวเล็กที่อารมณ์ดีพวกเขาชอบการไล่ล่าตั้งแต่สุนัขจิ้งจอกไปจนถึงหนูตัวเล็กๆครับเป็นสุนัขนักสำรวจสภาพแวดล้อมมีความฉลาดและก็มีความเชื่อฟังเจ้าของแจ็ครัสเซลเทอเรียสามารถเข้ากันได้ดีกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆเป็นสุนัขที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงในบ้านแต่คุณนั้นควรพาเขาไปทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายตามสวนบ้างบางครั้งเป็นสุนัขที่อยากรู้อยากเห็นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรั้วกั้นเขาเพื่อที่จะไม่ให้เขานั้นหนีออกจากบ้านเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับสุนัขของคุณได้ครับ3. English Springer Spaniel สุนัขสายพันธุ์ขนาดกลางอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผู้รักสุนัขต่างคุ้นหน้าคุ้นตาของมันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ English Springer Spaniel ซึ่งมีความน่ารักจากรูปร่างหน้าตาของมันรวมทั้งเป็นสุนัขที่ฉลาดแสนรู้และมีความสามารถสูงในการล่าสัตว์ครับจึงกลายมาเป็นหนึ่งในสุนัขสำหรับล่าสัตว์ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันไว้ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในอังกฤษครับเพราะมันเหมือนเป็นสุนัขประจำประเทศอังกฤษอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยส่วนในประเทศไทยนั้นก็มีผู้เลี้ยงอยู่บ้างครับแต่ไม่ได้มีจำนวนมากนักเพราะเรทราคาที่นำเข้าของพวกมันมีราคาที่แพงเอาการเลย 4. ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ลาบราดอร์เป็นสุนัขที่ฉลาดกระตือรือร้นรักสนุกและก็เข้ากับคนได้ง่ายพวกเขาต้องการที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนครับและสุนัขตัวอื่นด้วยรวมไปถึงยังเป็นสุนัขที่เป็นมิตรกับเด็กเป็นสุนัขที่คอยเฝ้าระวังได้ดีโดยจะเห่าเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกลาบราดอร์สามารถปรับตัวเข้ากับสัตว์อื่นๆได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Sporting Group เนื่องจากต้นกำเนิดเป็นสุนัขที่ใช้ในการล่าและก็จับสัตว์พื้นฐานโครงสร้างจึงเป็นสุนัขที่มีความแข็งแรงทรงตัวได้ดีสามารถทนต่อสภาวะที่แปรปรวนได้ดีครับGolden Retriever Golden Retriever เป็นสุนัขที่ฉลาดน่ารักน่าเอ็นดูและมีความกระตือรือร้นในตัวสูงครับเป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ง่ายและด้วยคุณสมบัติทางกายภาพแล้ว Golden เป็นสุนัขที่มีความสามารถสูงพวกมันจึงถูกนำไปใช้ในหลายกิจกรรมเช่นสุนัขฝึกให้ล่าสัตว์หรือเป็นสุนัขนำทางคนตาบอดครับสุนัขบำบัดรวมไปถึงฝึกเพื่อการประกวดเป็นต้น Golden เป็นสุนัขที่สามารถเข้ากับสัตว์อื่นๆได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นพันธุ์ที่มีขนยาวแต่โกลเด้นเป็นพันธุ์ที่ดูแลขนได้ง่ายเพียงแค่แปรงขนให้เป็นประจำเพื่อป้องกันขนพันกันและเป็นสังกะตังสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่ชอบเข้าสังคมและต้องการความเป็นเพื่อนสูงพวกมันจึงไม่ชอบถูกปล่อยให้อยู่ลำพังหรือว่าอยู่นอกบ้านเป็นเวลานานๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ในภายภาคหน้าครับ 6. ทอมโบกเวลช์คอร์กี้หรือที่รู้จักกันสั้นๆว่าคอร์กี้สุนัขขาสั้นเจ้าเสน่ห์โดยตัวขนาดของน้องที่มีขนาดเล็กขนปุยตาแป๋วน่ารักใครเห็นแล้วก็ต้องเอ็นดูแม้ว่าเจ้าคอร์กี้นั้นจะเป็นสุนัขใช้เลี้ยงในฟาร์มในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันคอร์กี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมสำหรับครอบครัวและคอร์กี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของความสดใสร่าเริงรักเจ้าของแถมยังฉลาดแสนรู้อีกด้วย คอร์กี้ยังเป็นสุนัขที่ดื้อมากครับและก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบทำสิ่งกับคนที่ไม่รู้จักเจ้าของนั้นควรพาเขาออกสังคมตั้งแต่เด็กๆพาเขานั้นไปพบปะผู้คนและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆเพื่อลดนิสัยก้าวร้าวเวลาเจอคนแปลกหน้าครับ7. ปอมเมอเรเนียนสืบเชื้อสายมาจากสายพันธุ์สุนัขลักเนื่องขนาดใหญ่น้องมีขนาดกระทัดรัดคล่องแคล่วว่องไวและก็เป็นสุนัขที่เชื่อฟังครับเหมาะสำหรับเป็นเพื่อนในครอบครัวปอมเมอเรเนียนอาจจะตัวเล็กแต่นิสัยนั้นก็ไม่ได้เล็กต่างครับบางทีอาจจะชอบท้าทายสุนัขที่ตัวใหญ่กว่าด้วยซ้ำแถมยังชอบเห่าจนเพื่อนบ้านนั้นหูชาเลยครับแต่ตามใดก็ตามที่เจ้าของให้พวกเขานั้นออกกำลังกายหรือว่าเล่นเป็นเวลานานให้ความรักและก็ความเอาใจใส่แก่พวกเขาคุณนั้นก็จะได้สมาชิกครอบครัวที่มีขนยาวน่ารักน่าหยิกน่าเอ็นดูอย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรบ้างครับแม้ว่าสุนัขขี้เล่นบางตัวจะฉลาดแต่ก็มีสุนัขฉลาดบางตัวที่ชอบอยู่อย่างอิสระและบางทีก็ไปทางดื้อรั้นนะครับควรพาเขานั้นไปพบปะผู้คนเพื่อเพิ่มความเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้างนะครับแถมสุนัขพวกนี้ถ้าได้เล่นแล้วก็อยากจะเล่นจนไม่อยากเลิกเลยควรจะดูแลเขาไม่ให้หักโหมเกินไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครบ์และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ